วัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับตอนนี้ผมตี 3X Gamer นะครับในเกม DY8 นะครับหรือว่าป่า8นั่นเองนะฮะ นะครับผมก็จากพาร์ทก่อนๆนะครับที่เล่นมาเนี่ยตอนนั้นก็ยังไม่ค่อยรู้เรื่องรู้ราวอะไรสักเท่าไหร่นะฮะแล้วตอนนี้เนี่ยกิ้งนะครับเลเวลสูงเท่าไหร่นะครับเลเวลแคปนะครับมันต้องใช้ของมากขึ้นเท่านั้นนะฮะแล้วก็เวลาเราจะได้ของดีๆมาเนี่ยเราจะต้องอัพเลเวลนะครับตรงนี้นะฮะเนื่องจากว่ามันจะมีเลเวลในส่วนของฮันติ้งนะครับเดี๋ยวจะมีไกด์ให้แล้วกันนะครับตอนนี้เนี่ยแคมป์เชลเตอร์นะครับของผมเนี่ยอยู่ที่เลเวล3นะครับซึ่งมันจะมีฮันติ้งนะฮะแล้วก็มีโมบิลิตี้นะครับหลักๆนะครับมีออฟเฟนส์นะครับแล้วก็มีดีเฟนส์รวมถึง Gathering นะครับคือการเก็บเกี่ยวผลผลิตต่างๆนะครับซึ่งทั้งหมดนี้มันก็จะมีเลเวลของมันนะฮะอย่างเช่น Hunting เนี่ยถ้าเกิดเราเลเวลอัพเนี่ยโดยการฆ่าสัตว์นะครับหรือวางกับดักนั่นนู่นนี่นะครับฆ่าสัตว์ได้ผมจะได้สกิลพอยต์มาซึ่งก็เอามาอัพพวกนี้แหละฮะอย่างเช่นอาวุธในคลาสต่อไปเนี่ยเราจะต้องการพวกกระดูกนะครับกับเขาเรียกอะไรมันเหมือนกับเทนดอนผมไม่แน่ใจมันคืออะไรมันน่าจะเป็นหนังสัตว์หรือว่าเป็นเส้นเอ็นของสัตว์นะครับพวกนี้แหละนะครับก็จะมาทำเป็นอาวุธที่มันดีขึ้นหรือว่าพวกขวานแล้วก็พิกแอคที่มันดีขึ้นนะฮะซึ่งถ้าเกิดเราไม่ฆ่าสัตว์ก็เป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะได้ของพวกนี้มานะครับเนื่องจากว่าของพวกนี้มันจะดรอปก็ต่อเมื่อเราอัพสกิลมันก่อนนะครับมันก็จะมีโอกาสดรอปจากสัตว์นะครับเวลาเราฆ่าสัตว์นะฮะต่อมานะครับก็จะเป็น mobility นะครับตรงนี้ก็แค่วิ่งไปวิ่งมาในแมปบ่อยๆนะครับวิ่งเดินทางนานๆปุ๊บก็จะได้เลเวลด้วยนะฮะพอได้เลเวลปุ๊บก็เอามาอัพนะฮะก็จะมีทั้งแบบตอนแรกเนี่ยเราวิ่งไม่ได้แล้วได้แค่เดินนะครับแต่ถ้าเกิดเลเวลเยอะขึ้นก็สามารถวิ่งได้นะครับถ้าเกิดเราอัพไปกดชิปนะครับก็วิ่งแล้วก็จะมีสปีดด้วยเวลามุมเป็นสปีดทั่วไปก็จะเร็วขึ้นหรือจะมีพวกสปรินต์นะครับวิ่งได้นานขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วแต่ว่าจะเลือกอะไรส่วน offense นะครับก็ยิ่งเรานะครับฆ่าสัตว์หรือว่าใช้อาวุธระยะประชิดตีสัตว์บ่อยๆนะครับมันก็จะได้ offense level up ขึ้นด้วยนะฮะเราก็จะไป up พวก damage ทั้งหลายนะครับมี attack speed มีอะไรหลายอย่างเลยยิ่งเราอัปเกรดบ่อยๆนะครับอัปเกรดฐานให้มัน level มากขึ้นก็จะปลดล็อกนะครับน่าจะสูงสุดที่ level 5นะฮะขอทานอาหารแป๊บนึงโอเคนะครับโอ้โหหนาวอีกแล้วเดี๋ยวเร็วๆเลยแล้วกันนะครับต่อมาก็จะเป็น defense นะครับก็ถ้าโดนตีบ่อยๆก็จะได้ค่านี้นะครับเพื่อง่ายคือเราต้องบวกนั่นเองบวกศัตรูเยอะๆก็จะได้เลเวลนะฮะอันสุดท้ายคือ gathering ก็เอาง่ายๆก็คือคุณไปฟาร์มไม้หรือฟาร์มหินนะฮะแค่นั้นเองคุณก็ได้เลเวลมานะครับคุณก็จะอัพให้แบ็คแพ็คมีช่องมากขึ้นนะครับสามารถตัดไม้ได้เยอะขึ้นครับขุดหินได้เยอะขึ้นบลาบลาบลานะครับแต่หลักๆเกมนี้สำคัญเลยคือไออันบนสุดนี่นะครับคือฮันติ้งนะฮะซึ่งแน่นอนว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่ฆ่าสัตว์คุณก็ไม่ได้นะครับไม่ได้พอยต์ด้วยแล้วจะฆ่าสัตว์ยังไงในเมื่อสัตว์มันวิ่งไวนะครับก็วันนี้จะมีทริคนะฮะในการฆ่าสัตว์นะครับง่ายๆเลยนะครับเข้ามาในนี้นะฮะไปตัดไม้ตัดไร้เรียบร้อยทำกับดักนะครับนี่นะฮะ simple trap นะฮะก็ครับไปเลยครับมันก็ใช้ของพอสมควรแหละนะฮะเนี่ยผมจะคราฟมา2อันนะครับแล้วผมก็จะวางในจุดที่คิดว่าสัตว์มันจะต้องวิ่งมานะครับหรือนะครับวางในจุดที่เป็นช่องที่มันยังไงมันวิ่งผ่านได้แค่ตรงนั้นตรงเดียวนะครับถ้าได้อย่างแบบนั้นแล้วเนี่ยเราก็วิ่งไล่นะครับวิ่งไล่สัตว์ให้สัตว์มันวิ่งมาเองนะครับมันก็จะวิ่งไปเหยียบกับดักที่เราวางไว้นะฮะอันนี้เป็นแท็กติกที่ผมทำนะครับโอเคผมจะวางตรงนี้1ชิ้นนะฮะเสร็จแล้วก็จะวางตรงนี้อีก1ชิ้นมันจะได้ต่อเนื่องนะครับจะได้ชนที2ทีรวดนะครับเนื่องจากว่ามันโดนทีนึงเนี่ยมันจะวิ่งช้าลงนิดนึงก็จริงแต่ว่าเลือดมันก็ลดประมาณครึ่งนึงนะครับให้มันโดน2อันเนี่ยน่าจะตายเลยนอกจากจะได้อาหารแล้วเราก็จะได้เลเวลด้วยนะครับ
ฆ่าสัตว์นะฮะเดี๋ยวสิมัชรูมกวางไปไหนหมดนะเจอกวางแล้วนะครับไล่มันเราต้องไล่มันนะครับให้มันไปในทิศทางที่เราต้องการนะครับแบบนี้นะฮะนั่นแหละไปนั่นแหละโดนแล้วเรียบร้อยครับร่วงก็จะได้เนื้อสดมาแต่ว่ารอบนี้เนี่ยผมดวงไม่ดีเนี่ยผมไม่ได้หนังหรือว่าไม่ได้เอ็นมันเลยนะครับหรือกระดูกซึ่งผมเล็งๆไว้นะครับของที่ทำจากกระดูกนะครับก็จะเป็นพวกชาร์เป็ดโบนก็คล้ายๆกับมีดนะฮะก็ดาเมจ 7-11 นะฮะอันนี้เป็น 10-14 เลยนะครับ durability ความคงทนอยู่ที่ 70% นะครับไอ้70ก็เอาไว้ต่อยนะครับต่อยเหมือนเป็นแบบคราวถุงมือที่แบบเป็นกระดูกนะฮะซึ่งมันก็ใช้เนี่ยฮะใช้เอ็นของสัตว์นะครับแล้วก็กระดูกอีกอันนึงก็จะเป็นพวกเรนฟอร์สนะครับเรนฟอร์สเมนต์เป็นพวกพิกแอคที่มันแบบว่ายังไงอะเหมือนกับทำให้มันดีขึ้นนะของเดิมๆนี่คือของกากๆนะครับอันนี้ก็จะทนนิดนึงนะฮะดูบิลิตี้ก็เพิ่มขึ้นนิดนึงแล้วก็สามารถเก็บพวกหินพวกไม้อะไรพวกนี้ได้เยอะขึ้นนะฮะก็จะเป็นของอันนึงคือของเลเวล3ก็คือโบนสเปียร์นะครับตรงนี้เนี่ยแรงมากเลยแล้วก็ได้ระยะที่ค่อนข้างจะไกลนะครับทีนี้นะฮะมันก็ยังมีเขาเรียกว่ายังไงอ่ะก็ยังมีข้อเสียอยู่นะครับอย่างเช่นเวลาผมจะอัปเกรดเนี่ยเป็นขั้นต่อไปเนี่ยมันจะใช้หนังสัตว์ซึ่งเป็นหนังแผ่นใหญ่นะครับนั่นหมายความว่าถ้าผมจะอัปเกรดเลเวลต่อไปได้เนี่ยผมต้องมีหนังสัตว์ซึ่งผมก็ต้องมาอัปเลเวลตรงนี้นะฮะให้มีหนังสัตว์ให้ได้นะครับพูดง่ายๆคือผมก็ต้องหาพอยต์นะครับหรือว่าล่าสัตว์ให้ได้เยอะๆนะครับให้มันเลเวลอัพนะครับเพื่อที่จะให้มันมีโอกาสดรอปหนังสัตว์ซึ่งเกมเนี้ยเอาจริงๆคือคุณจะต้องวิ่งไปวิ่งมาเพื่อล่าสัตว์อยู่อย่างนี้แหละก็แนะนำนะครับว่าเกมนี้ถือเป็นเกมที่สนุกมากๆเลยสำหรับผมนะก็ถ้าเกิดใครที่สนใจจะเล่นนะครับก็แนะนำถ้าซื้อมาแล้วนะฮะตอนนี้ราคาอยู่369มั้งนะครับถ้าใครสนใจจะเล่นซื้อมาแนะนำให้เล่นกับเพื่อนนะครับอย่างน้อยก็2คน3คนขึ้นไปนะครับเพราะว่าเกมนี้อ่ะค่อนข้างจะดูดวิญญาณพอสมควรนะฮะคือเล่นกันยาวๆเลยนะครับเผาเนื้อเอาเฮ้ยโอ้โหพายุมาถ้าพายุมาแบบนี้นะครับแนะนำนะครับนี่เป็นทริคนะครับถ้าคุณจุดไฟนะครับลมมันจะพัดไฟคุณดับด้วยความรวดเร็วนะครับให้พยายามอยู่ใกล้ๆกับซากเครื่องบินนะครับไม่งั้นก็ถ้าเจออาคารก็ให้เข้าไปอยู่ในอาคารนะครับอันนี้เป็นทริคนะฮะเพราะว่าเนี่ยอยู่ในอาคารถามว่ามันหนาวไหมมันหนาวนะครับหนาวอยู่ค่าความเย็นก็ลดอยู่นะครับแต่ว่ามันจะลดไม่เยอะมันจะแบบค่อยๆลดนะฮะแต่ถ้าเกิดเราอยู่ข้างนอกอ่ะพายุหิมะมาเนี่ยถ้าเราไม่อยู่ในใกล้กองไฟเนี่ยมันจะลงเร็วมากนะครับแต่อยู่ในอาคารก็จะค่อยๆลดแต่ลดช้ามากนะฮะโอเคพายุไปแล้วนะฮะจะย่างเนื้อย่างอะไรไปก่อนนะครับเพื่อที่เดี๋ยวอาจจะได้วิ่งออกไปข้างนอกนะครับไปสำรวจนะครับจะมีอยู่ตรงจุดนึงจริงเนี่ยเขาให้เราวิ่งขึ้นไปตรงสายไฟตรงนี้นะครับตามเควสนะครับแต่ผมยังไม่ไปผมจะลองไปที่นี่นะฮะซึ่งผมวิ่งผ่านๆแวบๆนะครับจะลองดูว่าข้างในมันมีอะไรนะฮะมันเป็นโรงอะไรสักอย่างนะครับซึ่งผมคิดว่ามันต้องมีของดีๆแน่ๆเลยนะอาจจะเป็นอุปกรณ์ยังชีพหรือว่าของแปลกๆครับถ้าได้เป็นพวกชุดพวกอะไรก็สุดยอดเลยนะฮะตอนนี้อาหารการกินพร้อมนะครับซึ่งตรงนี้ไอรอนก็มีวิธีการทำนะครับก็เราต้องสร้างเตาหลอมก่อนนะครับแล้วก็ใส่ออนะครับที่เราขุดเข้าไปก็คือหินนั่นเองเพื่อเผาสกัดเป็นเหล็กนะฮะใช้60อันนะครับ60หินจะได้เหล็กมา1ชิ้นนะครับ
คเดี๋ยวขอตัดไม้ก่อนนิดนึงนะครับผมอยากได้เลเวลไหนๆผมก็จะออกไปข้างนอกแล้วนะครับก็จะเอาเลเวลด้วยคือผมจะฆ่าสัตว์ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าออกไปข้างนอกเนี่ยอย่างน้อยถ้าผมได้เลเวลในการฆ่าสัตว์เนี่ยฮันติ้งเพิ่มนะครับผมมีโอกาสที่จะได้หนังนะครับผมก็ถ้าเป็นเตาเผานะครับตัวนี้เนี่ยฮะถ้าเกิดใส่ไม้ไปหนึ่งเนี่ยมันค่อนข้างจะให้ความร้อนได้นานกว่านี้นิดนึงนะครับนานกว่าแคมป์ไฟนิดนึงนะฮะถึงแล้วเต็มเลยนะครับโอ้โหสุดยอดโอเคช่วงเวลากลางคืนนะครับก็เกมนี้ค่อนข้างจะสมจริงนะฮะก็ช่วงกลางคืนเนี่ยก็จะใช้ความหนาวเนี่ยจะลดลงเร็วกว่าปกตินะครับเร็วกว่าตอนกลางวันนะฮะโอเคเดี๋ยวผมไปสำรวจเลยแล้วกันนะไหนๆก็ไหนๆแล้วช่างมันเถอะเป็นโรงอะไรวะเดี๋ยวหาทางเข้าก่อนนะครับโรงงานอะไรเนาะมีรถด้วยนะครับขับได้ไหมเนี่ยหมูป่าด้วยแลกบวกกับหมูป่าดีไหมเนี่ยเรายังไม่มีอาวุธที่ดีนะครับถ้าบวกไปตอนนี้เนี่ยถามว่าสู้ได้ไหมก็น่าจะพอสู้ได้แหละแต่ว่าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ประตูล็อกนะครับเฮ้ยผมเจอรองเท้าว่ะแต่ใส่ไม่ได้ปะโถจะมีไว้ทำไมวะเนี่ยใส่ลิงอะดรีนาลีนนะครับยัดแค่มิดคิดคุ้มแล้วคุ้มละคุ้มละได้2อันนี้ก็คุ้มแล้วนะฮะวินเทอร์แคปโอเคเลยเยี่ยมอุณหภูมิจะลดช้าลงอีกหน่อยนะฮะเดี๋ยวผมต้องลองสำรวจดูนะครับว่าในโซนนี้เดี๋ยวนะอะไรอ่ะมอเตอร์ไซค์เฮลเมทอันนี้เพิ่มดีเฟนส์นะครับอันนี้จะเพิ่มเกี่ยวกับอากาศหนาวนะครับถ้าเกิดจะบวกเนี่ยก็น่าจะใส่หมวกอันนี้นะครับมอเตอร์ไซค์นะฮะบวกกับวิพายุมานะครับถ้าจะบวกกับพวกสัตว์ทั้งหลายนี่นะถ้าเกิดเราอยู่ในบ้านเนี่ยสังเกตนะครับเห็นโคไหมฮะมันจะลดลงช้านะฮะหรือแทบไม่ลดเลยเห็นไหมฮะแต่ออกไปข้างนอกนี่แป๊บเดียวครับเกลี้ยงฮะเฮ้ยฮาร์พูนกินสิเย็ดแค่โคตรโหดเลยอะเฮ้ยต้องถือแล้วแหละจังหวะนี้มาดินี่กูมีบั๊กเว้ยนี่ไงนี่ไงตายซะมึงโอ้โหสุดยอดโอ้ my god ของเด็ดดวงนะครับโอ้โหโยนเห็ดทิ้งนี่นะครับโบนกับชาลอนของพวกนี้เนี่ยมันคราฟได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไปก่อนโบนนะครับเนื้อเอาไงดีวะกินอันนี้เลยแล้วกันนะครับ
เฮ้ยหนาวเหี้ยแล้วเอาไงดีวะปาหมวกกันน็อกทิ้งก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะต้องคราฟกองไฟแล้วนะฮะโอ้เผาสุดยอดเลยนะครับฮาพูนอันนี้นี่ฮะโหดมากแทงได้121ครั้งนะครับแทง1ครั้งใน durability จะลดทีละ1นะครับผมสังเกตแล้วเมื่อกี้ผมแทงไป4ทีนะถือว่าโอเคเลยเป็นของน่าจะเป็นของขั้นสูงแล้วนะครับดีอะโอเคผมเห็นตอนนี้อาจจะมืดหน่อยนะครับผมไม่ได้มีทอสแต่ผมเห็นมีไม้เบสบอลอยู่ที่โต๊ะนะครับนี่ไงเหตุแค่ Increase Damage to your character Candle นะฮะ Simple and Quick Weapon that increase มันไม่บอก Damage ว่ะบอก10ถึง15นะครับถือว่าสถานีนี้เนี่ยคุ้มค่าที่มาแล้วนะครับคุ้มค่ามากๆด้วยเฮ้ยทำไมไฟมันไม่หมดทีวะเดี๋ยวเราจะรอตอนเช้านะครับเดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วนะฮะผมก็ก่อกองไฟไปเรื่อยเปื่อยนะครับตอนนี้โอ้โหทุกที่เลยนะฮะพยายามหาของให้ครบนะครับแถวนี้ที่ของเขาก็เนียนมากนะฮะ Ability Skill Point เฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ย Energy Bar เนียนนะเนี่ยโอ้โคตรเยอะเลยผมก็นึกว่าเป็นหนังสืออะไรสักอย่างนะครับมันคือ energy bar นะฮะโอ้โหมาตรงนี้คือคุ้มมากนะครับเช้าเร็วโอ้เต็มไปหมดเลยนะครับพูดง่ายคือไม่ต้องหาอะไรกินแล้วนะครับมี energy bar นี่คือทานได้ตลอดเลยนะฮะก็มันค่อนข้างจะเพิ่มเยอะพอสมควรนะฮะก็ทานได้เรื่อยๆเลย Ear Flap Hat โอ้โหผมว่าตรงนี้เป็นแหล่งที่สุดๆแล้วนะฮะสำหรับผมเลยก็ตอนนี้เนี่ยผมก็คลีในเครื่องตัวเองได้นะครับก็หวังว่าจะมีจิมมี่นะครับหรือว่าคนอื่นเข้ามาเล่นด้วยจะทิ้งอะไรดีวะปลาทิ้งกันแล้วกันตัวนี้น่าจะดีกว่าเยดแค่ Your ear have never been โอเคน่าจะหมดแล้วนะฮะตอนนี้เราซอยของมาจนเกลี้ยงละซึ่งประตูตรงนี้เนี่ยผมว่ามันต้องมีของอ่ะเออหัวเอาหน่อยอ่ะเอาหน่อยไหมเอาหน่อยไหมเออเออ
อยากได้ defense skill เว้ยอะไรแบบบวกด้วยหนีทำไมเราหมูได้เนื้ออย่างเดียวแย่ว่ะผมอยากได้กระดูกโอเคครับเดี๋ยวรีบกลับไปแคมป์ก่อนนะฮะภูเขาขึ้นไม่ได้ด้วยพวกหมวกพวกอะไรพวกนี้เนี่ยเดี๋ยวผมก็จะเก็บไว้ในกล่องนะครับเพื่อที่จะให้เพื่อนๆที่เข้ามาเล่นนะครับอาจจะเป็นแคดดี้หรือจิมมี่อะไรอย่างนี้นะฮะที่เล่นด้วยกันเป็นประจำนะครับเขาเข้ามาเขาไม่ต้องมานั่งฟาร์มของใหม่นะฮะนี่เลยนะครับเดี๋ยวลองกินดูนะครับเพิ่มเยอะไหมปึ๊บ energy bar นะฮะก็เพิ่มมาพอสมควรเท่าที่ลองน่าจะพอๆกับเนื้อกระต่ายนี่ฮะน่าจะพอๆกันโอเคทีนี้เรามีลองทำ pickaxe หรือว่าขวานดีว่าน่าจะเป็นขวานไม้นะครับเพราะว่าเราใช้ไม้เยอะกว่าหินหรือว่าใช้หินเยอะกว่าวะเอาอันนี้ละกันแอคละกันนะครับโอเคเดี๋ยวผมทำกล่องเพิ่มกล่องนึงละกันนะครับรู้สึกว่ามันไม่เพียงพอต่อการใช้งานเอาของโหดเก็บไว้ก่อนนะครับเสียดายไว้เอาไปล่าสัตว์จริงๆแล้วค่อยทำแล้วกันผมคิดว่ามันต้องมีของที่ดีอยู่นี้นะฮะเผื่อเราจะคราฟเองได้ด้วยนะครับขอลองหน่อยดิอุ้ยมีดาบด้วยอ่ะเป็นของที่คราฟไม่ได้นะครับไอ้เจ้าฮาฟูนนะฮะตัวนั้นนะครับก็ต้องไปนั่งเก็บเอานะครับโอ้โหของเด็ดโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับว่านี่มันจะขุดได้ดีแค่ไหนนะฮะลองดูเดี๋ยวนะฮะผมเลเวลอัพแล้วลืมไปนี่นะครับมีโอกาสได้หนังนะได้แล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ได้2พอยต์นะครับคือวิ่งเร็วจะเอาเป็นวิ่งได้นานขึ้นหรือเปล่านะครับหรือว่า Attack Speed ผมเน้น Attack Speed ด้วยนะครับเนื่องจากว่า Attack Speed ตอนนี้ผมค่อนข้างจะช้านะฮะเน้น Attack Speed หน่อยแล้วกันนะครับอันนี้การ Bleeding เวลาโดนสัตว์โจมตีนะครับมีโอกาสที่จะไม่ตกเลือดนะครับสปินเร็วหรอเอาสปินวิ่งธรรมดาเร็วดีกว่านะครับถ้ากดสปินไทม์เนี่ยผมไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะครับแล้วแต่ว่าคุณจะอัพอะไรเท่านั้นเองนะฮะหวานทำไมมันหิวไวจังวะใช้ผิดอันนะกูว่าละโหแต่เป็นพิกแอคกระดูกนี่คือทุบไม้ได้เยอะมากนะครับได้2ได้3เนี่ยถือว่าเยอะนะครับขนาดไม่ได้ใช้ขวานโดยตรงนะฮะเดี๋ยวเราลองดูแล้วกันว่าพิกแอคตัวนี้ได้เท่าไหร่อู้4 5นะครับสบายเลย
นี่การหลอมนะครับเอาออเนี่ยจำนวน60นะครับใส่เข้าไปแล้วก็รอนะฮะโยนสักไกลเลยผมไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าถ้าเราใช้ในการคราฟของเนี่ยมันจะใช้เหล็กใช้อะไรเยอะแค่ไหนนะฮะเดี๋ยวต้องรอเลเวลอัพก่อนซึ่งมันต้องใช้หนังนะครับเดี๋ยวก็ต้องเก็บแหละขั้นแรกๆตอนนี้ยังไม่ใช้เหล็กนะฮะวูฟแบทเทิลคราวนะครับต้องข้าว Greater from killing animal นะครับจะได้เล็บของหมาป่ามาซึ่งเล็บหมาป่าเนี่ยอาจจะต้องเลเวลเยอะกว่านี้นะครับเลเวล4เลเวล5อะไรอย่างนี้นะครับมีการโอกาสดรอปโอเคท่านผู้ชมคลิปนี้ขอจบไปที่นี้ก่อนนะครับเจอกันทีคลิปหน้านะครับอาจจะเป็นไลฟ์หรืออะไรก็ว่ากันไปนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ